ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสำนักวิทยาบริการประกอบไปด้วยชั้นที่1เป็นชั้นที่ใช้สำหรับการยืมการคืนหนังสือชั้นที่2เป็นชั้นที่ใช้สำหรับหมวดความรู้ทั่วไปชั้นที่3เป็นชั้นที่ใช้สำหรับหมวดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นที่4เป็นชั้นที่ใช้สำหรับหมวดความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ศิลปะและวรรณคดีชั้นที่5เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตพิมพ์เอกสารห้องสาธิตห้องประชุมทิวทัศน์ที่ใช้สำหรับบริการทัศนโสตวัสดุเป็นยังไงบ้างคะห้องสมุดที่นี่น่าเข้าใช้ใช่ไหมนะคะต่อไปจะเป็นการแนะนำมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะเพราะเมื่อเราเข้าใช้ห้องสมุดแล้วควรมีข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดมีดังนี้ค่ะข้อ1ห้ามส่งเสียงดังห้ามนำขนมหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานข้อ2นำหนังสือไปเก็บไว้ที่โต๊ะพักหนังสือข้อ3ห้ามนั่งเก้าอี้2ขาข้อ4ห้ามขีดเขียนหนังสือหรือฉีกหนังสือข้อ5ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยที่ไม่ได้ผ่านการยืมนครราชสีมาวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมารู้จักกับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาซึ่งถือกำเนิดด้วยความมุ่งหวังของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ให้กับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาผ่านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสาธารณะมีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้และภาคภูมิใจนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งภายในมีห้องจัดแสดงแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ค่ะ
้นกำเนิดอารยธรรมมีการค้นพบมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการศึกษาทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนโดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานการดำรงชีวิตการอาศัยอยู่และกิจกรรมของมนุษย์โบราณตั้งแต่ยุคหินใหม่ยุคสมฤทธิ์ยุคเหล็กรวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตอบคำถามว่าทำไมนักโบราณคดีจึงเลือกศึกษาวิจัยณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเป็นจำนวนมากห้องสมัยทวารวดีเป็นห้องที่จะทำให้เรารู้จักกับชุมชนโบราณสมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกที่ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ณเมืองเสมาราวพุทธศตวรรษที่12โดยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียคือการนำศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสมัยลพบุรีเป็นยุคสมัยแห่งวัฒนธรรมขอมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่12ถึง18โดยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปกรรมและวัฒนธรรมทางความเชื่อซึ่งสะท้อนอยู่ในปราสาทหินหลายแห่งสมัยอยุธยาเป็นยุคแห่งการก่อตั้งเมืองนครราชสีมาซึ่งเริ่มต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทมีบทบาทสำคัญในการเป็นฉนวนป้องกันการรุกรานของขแมรหรือเขมรลาวยวนและเป็นหัวเมืองใหญ่ควบคุมเขมรป่าดงที่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาทำให้ได้มีการสร้างป้อมปราการให้มั่นคงแบบฝรั่งโดยได้นำรูปแบบการออกแบบผังเมืองและสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะแบบกรุงศรีอยุธยาซึ่งยังคงหลงเหลือปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันห้องสมัยรัตนโกสินทร์เป็นการดำรงชีวิตของชาวโคราชในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นถือว่าไม่ต่างจากสมัยอยุธยามากนักซึ่งในสมัยรัชกาลที่3ได้เกิดวีรกรรมทุ่งสำริดของคุณหญิงโมซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นท้าวสุรนารีในภายหลังแห่งอีสานในระยะที่มีมหาอำนาจตะวันตกกำลังดำเนินนโยบายแผ่ขยายอำนาจทางการเมืองเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยรัชกาลที่5จึงทำให้มีการปฏิรูปการปกครองจัดหัวเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาลโดยใช้เมืองนครราชสีมาเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางทหารของดีโคราชได้นำเสนอเนื้อหาในส่วนของดีโคราชที่มีอยู่อย่างมากมายโดยคัดเลือกบางส่วนมาจัดแสดงเพื่อบอกเล่าให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าเมืองโคราชมีของดีที่ได้รับการกล่าวขวัญมาตั้งแต่อดีตคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนและพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ